คลิปที่สองของวันนะครับที่7พฤศจิกนะก็ชิ้นแรกนะครับจริงๆพูดตรงๆนะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับซูมให้นี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มันเกี่ยวกับตำรวจแล้วก็พนักงานดับไฟนะครับแต่ประเด็นคือคนไทยเอามาขายเอาว่าเป็นของสะสมนะฮะพี่โอนเห็นไหมของสะสมนะครับก็ขายได้ที่$60เลยนะครับไม่รู้นะคลิปนี้ไม่รู้ว่าคนที่อนาคตคนที่รู้จักสิ่งนี้จะมาเห็นเมื่อไหร่นะครับแต่เป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องทิ้งครับสามารถนำมาปล่อยบน eBay ได้เพราะว่ามันก็จะมีของที่คนรอที่จะสะสมต่อไปมาต่อยอดนะครับเห็นไหมอย่างชิ้นเนี้ยปกติผมว่าคนไทยทั่วไปก็ทิ้งแล้วแหละถ้าคุณเป็นพนักงานตำรวจหรือดับเพลิงนะครับเห็นไหมแต่ชิ้นเนี้ยเขาขายได้ที่$60ดีกว่าทิ้งอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเก็บมาได้ยังไงนะหรือเป็นอุปกรณ์อะไรบอกตรงๆผมไม่มีความรู้แค่ว่าผมเสิร์ชมันเจอประเด็นคือถ้าเกิดคุณใช้วิธีแบบที่เอาคำไปเสิร์ชบน eBay แล้วดูเขียวคุณไม่มีทางเจอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณการเสิร์ชแบบวิธีนี้มันเหมือนคุณต้องรู้สินค้าคุณแค่ต้องการเช็คว่าขายได้ไม่ได้คุณต้องหาพยายามหาวิธีอื่นที่คุณจะเห็นสินค้าที่ขายได้เดี๋ยวที่คุณไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้สมองซึ่งเนื้อหาของโอ๊ตออนไลน์เรามีเทเลพีคเรามีลิงก์ขายดีพอคุณกดปั๊บคุณเห็นเลยว่าอะไรขายได้นั่นคือตัวช่วยจากโอ๊ตออนไลน์นะครับสมาชิกอยากรู้นะฮะว่าสินค้าชิ้นนี้คืออะไรก็ทักมาว่าท่อเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังนะครับก็สมาชิกทุกคนเลยนะฮะที่เรียน eBay กับโอ๊ตออนไลน์นะครับต่อมานี่ให้เห็นลูกตาหน่อยนึงฮะสีเขียวๆนะครับสินค้าชิ้นนี้บอกเลยว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องใช้ดีกว่าในบ้านนะครับเครื่องใช้ในบ้านที่บอกเลยถ้าลายน่ารักมายังไงก็ขายได้แล้วราคาดีคู่แข่งไม่ค่อยแข็งด้วยเห็นไหม 12.99 นี่คนไทยขายนะครับออกเมื่อ17เซฟนะครับบอกเลยว่าเด็ดถ้าเกิดคุณมีแหล่งนะฮะและเห็นแหล่งสินค้าประเภทนี้นะคุณจับมาขาย10นิดๆเนี่ยฟันกำไรเห็นเลยผมบอกเลยเพราะว่าบ้านเราคงหลัก10บาทนะชิ้นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับนะตัวนี้นะครับผมให้คีย์เวิร์ดว่าตกแต่งบ้านนะครับพิมมาแล้วก็เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่าสินค้าชิ้นนี้คืออะไรนะครับเพื่อนๆนะฮะสำหรับสมาชิกที่เรียน eBay กับโอ๊ตออนไลน์นะครับทุกกระสุนเลยนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับตามที่เราสัญญาให้ไว้ใครเรียนกับเรานะฮะเราจะบิ้วคุณเรียนแล้วกลับไปไม่ยอมทำอะไรผมก็จะทำคลิปยั่วอย่างเงี้ยจนคุณอยากรู้เฉลยแล้วรู้สึกมีไฟกระตุ้นอยากกลับมาทำนะฮะเพราะมีเยอะฮะที่มาเรียนแล้วกลับไปไม่ทำแต่คนที่กลับไปทำหลายคนก็ขายดิบขายดีกันไปละเยอะแยะนะครับอ่ะโอเคใครเห็นคลิปนี้นะครับฝากติดตามนะฮะก็ Subscribe นะฮะที่ YouTube Channel นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากรู้เวลามีคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งด้วยนะครับใครเจอบน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือจะไปไลค์ที่เพจ Facebook ก็ได้นะเสิร์ชโอ๊ตออนไลน์ได้เลยนะครับเจอแน่นอนนะฮะหรือถ้าเกิดคุณเริ่มทำ eBay มาแล้วขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยรอดหรืออยากมีรายได้บน eBay ขายของฝรั่งออนไลน์มีประชากรอยู่ใน eBay เนี่ย170 ล้านคน Lazada พูดตรงๆนะประชากรในเมืองไทย Lazada ก็ตีไปประชากรให้เลย67 ล้านคนยังไม่เท่ากับสมาชิก eBay 170ล้านคนเลยครับตลาดใหญ่กว่าเยอะนะฮะแต่จริงๆทุกที่ขายทำเงินได้หมดแหละเพียงแต่ว่าเราก็มองมาส่งออกขายฝรั่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตลาดใหญ่นะฮะถ้าสนใจก็ยิง QR code ได้เลยนะครับหรือไปที่เพื่อนๆใน LINE นะครับแล้วก็ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะฮะแอด @OATONLANE นะครับทักมาได้ตลอดยินดีตอบเสมอครับขอบคุณที่ดูคลิปจบครับผมพูดเร็วไปหน่อยนะของเรามีแต่เนื้อ